ตรงนี้ประเทศไทยก็กำลังที่จะพยายามที่จะพัฒนาตัวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะถ้าในเสาเศรษฐกิจเราเรียกว่า AEC หรือ ASEAN Economic Community เนี่ยก็จะมีคำถามว่าประเทศไทยพร้อมแค่ไหนที่จะเข้าไปรวมอยู่ในประชาคมซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับปี 2015 ที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะปีนี้ 2013 อีก 2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยในภูมิภาคของเราในอาเซียนเนี่ยมันมีความตื่นตัวสูงมากนะคะไม่ใช่แรงกระตุ้นเนื่องจากของ Economic Integration อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกใบนี้ที่เอเชียเนี่ยได้ทะยานตัวขึ้นมานะคะเอเชีย rising ตอนนี้การความตื่นตัวในธุรกิจเนี่ยสูงมากนะคะเราทำงานในด้านของการตลาดการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราเห็นชัดเจนถึงความรวดเร็วในความเปลี่ยนแปลงนะคะไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหสปีดของความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งในกัมพูชากับพม่าเนี่ยเร็วมากนะคะลาวเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะดึงล้างๆอยู่แต่ว่าก็มีความเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะว่าก็เป็นแหล่งของทรัพยากรแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะใหม่อยู่นะคะยังมีโอกาสศักยภาพที่ทำธุรกิจการค้าได้เนี่ยก็เรียกว่ามันเกิดความเรียกตื่นตัวความบูมขึ้นมาเพราะว่าประเทศเปิดนะคะอาเซียนก็เปิดการที่เราเป็น Duty Free นะคะระหว่างอาเซียน10 ประเทศเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนก็ขยับตัวกันรวดเร็วนะคะถ้าดูในภูมิภาคของเราเองเนี่ยจีนก็จะเป็นมังกรนะคะขยับตัวนิดเดียวอ่ะประเทศอื่นไม่ว่าจะใกล้เคียงหรือจะไกลโพ้นไปอยู่ในภูมิภาคอื่นของโลกเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าต้องไหวตัวตามนะคะเห็นได้ชัดน่ะเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบต่อประเทศเราในอาเซียนนะคะในเอเชียในอเมริกาในยุโรปอะไรยังไงเนี่ยทุกท่านก็คงพอจะติดตามอยู่นะคะนโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงปรับมาใหม่ทีเนี่ยโลกทั้งโลกก็มีเขาเรียกว่ารองรับผลอันนั้นด้วยเพราะจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เข้าไปค้านะคะไม่ใช่แค่ส่งออกแต่ยังดูดซับเอาการนำเข้าเข้ามามหาศาลเข้ามาสู่ตลาดจีนยังเป็นนักลงทุนมีคาราวานของมนุษย์ออกไปนะคะไปสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาในประเทศต่างๆถ้าไปแอฟริกาเราก็จะเห็นคอมมูนิตี้ของจีนนะคะเข้าไปทำธุรกิจการค้ารัฐบาลเข้าไปช่วยอบอุ้มปกป้องเข้าไปทำถนนหนทางให้ประเทศในแอฟริกาก็เป็นแรงสนับสนุนให้การทำธุรกิจระหว่างจีนกับประเทศนั้นๆเนี่ยก็เข้มข้นนะคะจีนกลายเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศจำนวนมากในโลกนี้นะคะออสเตรเลียเนี่ยค้ากับจีนมากเป็นอันดับหนึ่งไปถ้าใครไปออสเตรเลียดิฉันเองไปก็อาจจะเป็นช่วงตอนนั้นไปพักผ่อนสักอาทิตย์เดียวนะคะไปเมลเบิร์นเนี่ยไปสำรวจตลาดไปช้อปปิ้งโอ้โหร้านรวงต่างๆที่เราจะไปซื้อเสื้อผ้าของใช้สำหรับสุภาพสตรีต่างๆคนจีนเยอะมากที่เข้าไปเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็น products จากเมืองจีนออสเตรเลียเปิดเต็มที่เพราะอะไรเพราะออสเตรเลียขายทรัพยากรให้จีนเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่แลกเปลี่ยนก็คือการเปิดตลาดออสเตรเลียให้แก่สินค้าจีนด้วยนะคะไทยเนี่ยจีนก็เป็นตลาดรองรับการส่งออกเราเป็นอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้แต่ถ้าว่าเราบวกอาเซียน9 ประเทศด้วยกันเนี่ยเราค้ากับอาเซียนมากเป็นอันดับหนึ่งก็อยู่ในระดับการค้าระหว่างกันประมาณสัก 20% นะคะที่เราค้า intra ASEAN trade นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่า paradigm ใหม่นะคะมันเป็นโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความตื่นตัวความเปลี่ยนแปลงสูงมากนะคะคราวนี้ถ้าเรามาเจาะดูประเทศไทยเนี่ยในภาคเกษตรภาคการผลิตนะคะ manufacturing แล้วก็ภาคธุรกิจบริการเนี่ยอันนี้เราไปดูศึกษาจากข้อมูลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะของสถาบันวิจัยนะคะก็ ที่เห็นชัดขึ้นลงไปลึกขึ้นเนี่ยนะคะภาคเกษตรกรรมประสิทธิภาพและผลิตภาพลดลงมูลค่าเพิ่มต่ำเกษตรกรมีจำนวนประมาณ15ล้านคน contribute ให้แก่ GDP ของประเทศเพียง 9% คือผลผลิตจากภาคเกษตรเนี่ยมีสัดส่วนใน GDP ประมาณ 9% นะคะก็ลดลงนะคะรายได้เกษตรกรเนี่ยประมาณ 50,000 บาทอันนี้ต่อหัวนะคะแล้วก็มีหนี้สินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนต้นทุนปุ๋ยเคมีเป็น1/4ของต้นทุนรวมสูงนะคะแต่ว่าทางภาคกระทรวงเกษตรก็คงจะช่วยซับซิดี้บ้างเรื่องของปุ๋ยแต่ว่ายังไงต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะ competitive นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตนะคะของภาคเกษตรโดยรวมเนี่ยตอนนี้มันลดลงมัน decline นะคะเรื่องของการใช้ R&D ในภาคเกษตรเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรนะคะหลายตัวที่เป็น commodities อย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังนะคะสินค้าอะไรยางพาราอันนี้ก็เป็น commodity ที่ค่อนข้างจะเป็น raw material นะคะเราส่งออกมากเป็นอันดับ1อันดับต้นๆแต่ว่าการต่อรองเรื่องราคาเนี่ยอำนาจต่อรองเราน้อยอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ขบไม่แตกนะคะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการอย่างจำนำข้าวทุกท่านก็คงติดตามข่าวนะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยชาวนาให้มีรายได้สูงขึ้นนะคะแต่มันก็มีคอสในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าดูภาคเกษตรแล้วดูแล้วก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะไปในทิศที่จะโน้มลงไม่ได้ go up นะคะในภาคการผลิตที่เราเรียกว่า manufacturing นะคะเรามีอยู่ประมาณ 500,000 รายบริษัทนะคะมี contribution ต่อ GDP ของไทยประมาณ 40% นะคะในภาคการผลิตเนี่ยมี SME ใน manufacturing sector เนี่ยประมาณ99%ทีเดียวนะคะคำว่า SME เนี่ยเกณฑ์การวัดความเป็น SME เราก็อิงตามของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแต่ขอเรียนนิดนึงว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราจะมีเกณฑ์วัด SME เพิ่มขึ้นอีกคือด้านของมูลค่าการส่งออกนะคะตอนนี้เราวางเกณฑ์ไว้ว่าไม่เกิน200 ล้านบาทต่อรายก็ยังเรียกว่าเป็นไซส์M อยู่นะคะ M downward นะคะเป็น S และ M ใน manufacturing เนี่ยการลงทุนด้านของ R&D เนี่ยก็เพียง 7,000 ล้านบาทนะคะคนที่มีความสามารถในการลงทุนก็ย่อมเป็นบริษัทที่โตกว่านะคะก็คือไซส์ L เป็นส่วนใหญ่มีการจ้างงานในภาคนี้ประมาณ5 ล้านรายนะคะในระบบนอกระบบก็อีกมหาศาลนอกระบบเนี่ยทางกระทรวงแรงงานพยายามเอา foreign workers เข้ามาอยู่ในระบบแต่ว่าน่าจะมีความเถื่อนอยู่ที่อยู่นอกระบบอยู่จำนวนหนึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยยังต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าทุนเชื้อเพลิงเทคโนโลยีนะคะไอ้ตรงนี้ทางสถาบันวิจัยก็บอกว่าขาดดุลเนี่ยประมาณ 18,000 ล้านบาทคือประเทศไทยเนี่ยถ้าดูเศรษฐกิจภาพรวมของเราเนี่ยตอนนี้เราต้องพึ่งอะไรบ้าง1เราพึ่งพลังงานที่ต้องนำเข้าและการพึ่งพานี้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่มีโซลูชันว่าเราจะใช้พลังงานอะไรเป็นหลักก็ต้องพึ่งการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเราต้องพึ่งอะไรอีกข้อ2ชัดเจนพึ่งคนงานแรงงานต่างชาติทั้ง low skill นะคะแล้วก็ high skill เราก็มีการ import นะคะง่ายๆที่เรา import จากอาเซียนมากก็คือฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีชาติอื่นๆที่หลากหลายกันนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้อยู่นะคะทำให้เกิดแรงกดดันต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศ แล้วก็ labor cost ก็เริ่มจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้วยเรื่องของภาคการผลิต manufacturing เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนนะคะที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP เพื่อการพาณิชย์เพื่อสร้างการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอันนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมเราก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาให้เป็น OTOP Premium เพื่อนำสู่ออกสู่ตลาดต่างประเทศในภาคการผลิตของไทยเนี่ยนะคะถ้ามองเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นเนี่ยต้องถือว่าไทยมีความแข็งแรงมากพอสมควรเพราะว่าอุตสาหกรรม manufacturing ของเราเนี่ยมัน diverse มากกว่าประเทศอื่น diversity ของเราเนี่ยมีทั้งอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า electronics มีอุตสาหกรรมในแง่ของ lifestyle products ก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เครื่องเล่นนะคะสิ่งพิมพ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่ามันเป็น manufacturing ที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เราก็มีบางเซกเตอร์ก็จะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เราสามารถจะผลิตออกมาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าเนี่ยเราก็มีต้นน้ำคือผู้ผลิตผ้านะคะtextiles แล้วก็มีผู้ผลิต garment ที่ออกมาเป็นสำเร็จรูป textile เนี่ยเราต้องนำเข้าเส้นได้แล้วก็เคมีภัณฑ์เข้ามาในอุตสาหกรรมนะคะคือเราไม่เพียงพอในประเทศเรายังต้องนำเข้าคอตตอนเข้ามาหรือว่าเส้นได้อื่นๆเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้ manufacturing เนี่ยเราขาดวัตถุดิบอยู่หลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อ3สิ่งที่เราต้องพึ่งพิงที่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศคือเรื่องของวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมของเรานอกจากเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วเนี่ยก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าเราต้องนำเข้าทูน่าเกือบ 100% แล้วก็นำเข้าเหล็กแผ่นเข้ามาผลิตกระป๋องสิ่งที่เป็น margin เหลืออยู่ก็คือความสามารถของผู้ประกอบการไทยหรือว่าการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพส่งออกแข่งขันได้ในตลาดโลกแต่เทรนด์ตอนนี้ก็คือว่าผู้ผลิตที่มีกำลังวังชาแข็งแรงเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันท่านพอจะทราบไหมครับว่าทำไมถึงต้องออกไปลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้ถ้าอยู่ในประเทศเราเนี่ยมันไม่เพียงพอเหตุผลค่ะ1อย่างบริษัทผู้ผลิตทูน่าเนี่ยต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศก็อาจจะเลือกไปลงทุนในประเทศที่มีวัตถุดิบคือไปใกล้ฐานวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานผลิตนะคะผลิตแล้วอาจจะเลือกควบกันไปว่าเป็นประเทศที่ได้ GSP จาก USA หรือ EU ตรงนั้นก็ได้2ต่อก็คือทั้งวัตถุดิบด้วยนะคะแล้วก็ GSP หรือ Duty Free ด้วยอย่างเช่นประเทศในแอฟริกาเป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้คอสต่ำลงมากนั้นคือเรื่องของคอสที่จะช่วยทำให้แข่งขันได้ดีขึ้นหรือบางบริษัทไปลงทุนในอเมริกาเองเข้าไปอยู่ในตลาดซึ่งใหญ่การดิสทริบิวสินค้านะคะก็จะง่ายขึ้นหรือหลายๆประเทศไปลงทุนในจีนเนี่ยเพื่อขายในจีนโดยเฉพาะไปอยู่ใกล้คอน sumer อันนั้นก็เพื่อผลทางการตลาดนะคะหรืออย่างบริษัท CP เนี่ยก็เลือกฐานการลงทุนอย่างไปลงทุนที่อิสตันบูลเพื่อที่จะซัพพลายจากอิสตันบูลจากตุรกีเนี่ยเข้ายังไปยังประเทศในใกล้เคียงเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยเปรียบเทียบศึกษาแล้วคอสมันของตุรกียังต่ำกว่าแล้วก็เขามีคัสตอมยูเนียนกับทาง EU ก็สามารถช่วยได้นะคะมันก็จะมีหลากหลายปัจจัยที่จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดการออกไปลงทุนในต่างประเทศแต่ที่สำคัญอีกอย่างก็คือเน็ตเวิร์กของการตลาดสมมุติว่าไปซื้อบริษัทของฝรั่งนะคะเขาก็จะมีเน็ตเวิร์กของลูกค้านะคะที่เราเข้าไปสวมได้ทันที สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือ modern business ที่เขาต้องคิดวางแผนระยะยาวแล้วก็ทำให้ cost efficient ที่สุดแล้วก็เข้าไปใกล้ในเชิงของ marketing ที่จะ supply ต่อ consumer ในตลาดต่างๆนะคะเขาเองต้องศึกษากฎระเบียบว่าไอ้ตลาดนั้นสมมุติว่ามี barriers มีเครื่องอุปสรรคกีดกั้นการเข้าตลาดการกระโดดเข้าไปลงทุนในตลาดก็จะเข้าข้ามอุปสรรคนะคะอย่างอินโดนีเซียตอนนี้ตั้งกำแพงสูงกีดกันใช้ non tariff อันนั้นก็คือการจูงใจดึงให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นด้วยเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ non tariff ตรงนั้นก็จะไม่มาเกี่ยวข้องแต่ว่าต้องไปสู้กับผู้ผลิตในประเทศซึ่งรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายไปเอื้อผู้ผลิตในประเทศอีกเหมือนกันนะคะก็อันนี้จริงๆแล้วเรื่องของการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่เนี่ยมันมีความท้าทายมากเพราะว่าคู่แข่งก็มากเพราะว่าเศรษฐกิจมันเปิดนะคะ